มาแล้วครับไม่รู้ว่าสมการรอคอยของเพื่อนๆหรือเปล่าสำหรับ Isuzu Mew X Originality Redefined เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จครับ PPV รุ่นใหม่จาก Isuzu ครับที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและเป็นเจเนเรชันที่ได้รับความร่วมมือนะครับผมทำงานร่วมกับทาง Mazda ด้วยตั้งแต่ D-Max นะครับที่แชร์กับ Mazda และใน Mew X เองก็เช่นกันเริ่มกันที่ราคาจำหน่ายกันก่อนเลยดีกว่าครับ Isuzu Mew X ครับจะมีราคาจำหน่ายทั้งหมด7รุ่นย่อยด้วยกันครับแบ่งเป็น5รุ่นย่อยในเครื่องยนต์ 1.9 เทอร์โบครับเริ่มต้นที่รุ่น Active เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อครับ 1,190,000 บาทรุ่นที่2ครับ Luxury เกียร์แมนนวลขับ 2 1,254,000 บาทรุ่นที่3 Luxury เกียร์อัตโนมัติขับ 2 1,304,000 บาทรุ่นที่4 Elegant เกียร์อัตโนมัติขับ2 1,349,000 บาทรุ่นที่5 Ultimate เกียร์อัตโนมัติขับ2 1,434,000 บาทอีก2รุ่นนะครับจะเป็นของรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 3.0 ลิตรครับเริ่มต้นกันที่ Ultimate เกียร์อัตโนมัติขับ2 1,479,000 บาทและอีกรุ่นครับ Ultimate เกียร์อัตโนมัติขับ4 1,579,000 บาทตัวท็อปไม่ถึง 1,600,000 นะครับดีไซน์ของตัวรถครับเรียกได้ว่าปรับใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกระจังหน้าเองก็ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu นะครับจะคล้ายคลึงกับลักษณะใน Isuzu D-Max ที่เป็นรุ่น All New ครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบไบบีม LED ครับมีไฟ Daytime Running Light แบบ LED กระจังหน้าเนี่ยที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นโครเมียมครับไฟตันหมอกคู่หน้าเองก็เป็น LED ไฟเลี้ยว LED ไฟท้ายเป็นไฟ LED ครับจะมีเอกลักษณ์คือไฟหลีแบบ Winglet Signature นะครับซึ่งจะเป็นรูปทรงใหม่ที่ Isuzu ไม่เคยใช้มาก่อนครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมี Welcome Light นะครับวงล้อครับเป็นวงล้ออัลลอยขนาด20นิ้วครับไซส์ยางอยู่ที่ 265/50 ครับมีราวหลังคาบิวอินมาให้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดแหลกสัมภาระเพิ่มเติมครับกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถครับระบบสตาร์ทด้วยรีโมทมีระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเดินออกนอกตัวรถนะครับที่ปัดน้ำฝนครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติซึ่งอันเนี้ย Toyota Fortuner Legender ล้าน8ยังไม่มีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาให้เลยนะและระบบที่ปัดน้ำฝนของเขานะครับจะเป็นการฉีดน้ำบนก้านปัดน้ำฝนแบบที่ในรถยุโรปหลายรุ่นใช้กันครับฝาท้ายครับจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบป้องกันการหนีบที่ฝาท้ายด้วยครับภายในห้องโดยสารครับหรูหราเลยดีไซน์ใหม่3แถว7ที่นั่งนะครับภายในห้องโดยสารครับเป็นสีทูโทนน้ำตาลดำวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารจะเป็นสีแชมเปญโกลด์นะครับหรือว่าสีทองแดงนั่นเองหัวเกียร์ครับเป็นวัสดุสีดำเงาพวงมาลัยหุ้มหนังครับมีการติดตั้ง Paddle Shift ที่พวงมาลัยระบบปรับอากาศครับดูโอโซนอิสระแยกซ้ายขวานะครับอันนี้ดีมากๆเลยครับระบบปรับอากาศนะครับจะเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลครับกรองอากาศ PM 2.5 ด้วยมีสวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศของด้านหลังแยกส่วนให้นะครับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับเรือนไม้ครับเป็นเรือนไม้แบบ TFT 3มิติขนาด 4.2 นิ้วมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮมาให้อันนี้Fortuner Legender ตัวท็อปล้าน8ไม่มีครับย้ำกันอีกสักทีช่องชาร์จไฟเนี่ยเป็น USB Fast Charge 2.4A สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง2ตำแหน่งครับและมีช่องจ่ายไฟบ้านแบบ DC 220โวลต์มาให้ด้วยด้านพละกำลังครับขุมกำลังเครื่องยนต์ของเขาตัวเลือกแรกครับ 1.9 VGS Turbo ครับ4สูบแถวเรียง16วาล์ว Commonwealth Direct Injection Turbo ให้พละกำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีทำงานคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแบบ Sequential Shift มี Manual Mode ครับ Paddle Shift บวกลบได้นะครับขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นครับส่วนรุ่น 3.0 ลิตร VGS Turbo เนี่ยจะมีทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อครับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง Commonwealth Direct Injection พร้อม Turbo Charger VGS ครับให้พละกำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีมีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบ Sequential Shift เท่านั้นนะครับพร้อม Manual Mode บวกลบได้ครับระบบขับเคลื่อนครับจะมีให้เลือกทั้งที่ขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อครับทั้ง2รุ่นเครื่องยนต์ครับไม่ว่าจะเป็น 1.9 หรือ 3.0 ครับ
เติมน้ำมันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับนอกจากทั้งหมดนะครับผมทั้งดีไซน์ภายนอกภายในและเครื่องยนต์ที่น่าสนใจแล้วใน All New Isuzu Mew X ครับยังใช้โครงสร้างตัวถังใหม่ Isuzu Symmetric Mobility ครับโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กครับแข็งแกร่งและทนทานกว่าเหล็กธรรมดาครับช่วงล่างของ Mew X ครับจะเป็นช่วงล่างแบบอิสระปีกนก Double Wishbone ที่ด้านหน้าครับมีทั้งคอยสปริงเหล็กกันโครงและช็อคอัพครับส่วนด้านหลังครับจะเป็น5 Link Suspension พร้อมเหล็กกันโครงและช็อคอัพเมื่อกี้ที่ไล่เรียงให้ฟังนะครับทั้งภายในภายนอกที่เราบอกว่าเฮ้ยมันมีนะมากกว่าตัว Fortuner Legender ตัวล้าน8ซะอีกครับนั่นยังไม่พอครับยังมีระบบความปลอดภัยที่มากกว่าด้วยนะครับระบบความปลอดภัยของเขาครับที่เป็นพื้นฐานเนี่ยแน่นอนว่ามีมาครบครันอยู่แล้วครับ ABS EBD BA ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันการลื่นถลายนะครับช่วยลงทางลาดชันไฟเบรกนะครับฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหันและยังมีครับระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาหรือ blind spot ด้วยมีเตือนเมื่อรถตัดผ่านขนาดถอยหลังมีไฟสูงอัตโนมัติครับมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน stop and go ครับเรียกได้ว่าถึงจุดหยุดนิ่ง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับระบบตรวจจับวัตถุด้านหน้าครับด้วยกล้องคู่พร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าครับและเบรกด้านหน้าให้อัตโนมัติมีระบบเบรกอัตโนมัติหลังเกิดอุบัติเหตุระบบตัดเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดนะครับอธิบายง่ายๆคือในกรณีที่มีรถติดอยู่ด้านหน้าหรือด้านหน้าเป็นกำแพงนะครับแล้วเราเผลอครับไปเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงเนี่ยไปเหยียบคันเร่งแบบพรึ่นแต่ว่ากล้องเนี่ยจับได้ว่าด้านหน้าเนี่ยมีออบเจกต์อยู่นะครับเขาก็จะตัดการทำงานของคันเร่งครับทำให้รถเนี่ยไม่พุ่งชนรถคันด้านหน้าหรือกำแพงด้านหน้านั่นเองครับมีระบบจำกัดความเร็วอัจฉริยะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรถุงลมนิรภัยครับมีให้ถึง6ตำแหน่งเลยทีเดียวครับและมีระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติครับเมื่อเกิดเหตุและถุงลมนิรภัยทำงานเซ็นเซอร์กัดระยะครับด้านหน้า4ตำแหน่งด้านหลัง4ตำแหน่งรวมแล้ว8ตำแหน่งครับมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดด้วยนะครับเรียกได้ว่าบางฟังก์ชันที่ตัวท็อปอย่าง Fortuner Legender มีเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับใน Mew X แต่ว่าอีกหลายฟังก์ชันนะครับที่น่าสนใจมากๆที่ All New Mew X มีเนี่ยFortuner Legender ที่แพงกว่า 200,000 กว่าบาทเนี่ยไม่มีเหมือนกันนะสีตัวถังภายนอกครับจะมีให้เลือก6สีก็คือสีน้ำตาลสีขาวสีแดงสีดำสีเทาและสีเงินครับไล่เรียงราคาจำหน่ายกันอีกทีดีกว่าครับ All New Isuzu Mew X Originality Redefined เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จครับมีทั้งหมด7รุ่นย่อยด้วยกันครับ5รุ่นย่อยครับในรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 เริ่มที่ Active Gear อัตโนมัติขับ2 1,109,000 บาทLuxury Gear Manual ขับ2 1,254,000 บาท Luxury Gear อัตโนมัติขับ2 1,304,000 บาท Elegant Gear อัตโนมัติขับ2 1,349,000 บาท Ultimate Gear อัตโนมัติขับ2 1,434,000 บาทอีก2รุ่นครับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรมี2รุ่นย่อยด้วยกันครับ Ultimate Gear อัตโนมัติขับ2 1,479,000 บาทและ Ultimate Gear อัตโนมัติขับ4 1,579,000 บาทในรุ่น Ultimate เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันครับก็คือ Ultimate ที่เป็นเครื่องยนต์ 1.9 นะครับสำหรับใครที่อยากได้ออปชั่นตัวท็อปฟูลทุกอย่างแต่อยากได้แค่เครื่องยนต์ 1.9 ก็มีเป็นตัวเลือกให้ซึ่งอันนี้เยี่ยมเลยครับส่วนใครที่อยากได้เครื่องยนต์ 3.0 ครับก็จะมี2ตัวเลือกก็คือขับ2กับขับ4นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับออปชันและฟังก์ชันใน Isuzu Mew X All New ใหม่คันนี้ครับ Originality Redefined เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จครับราคาก็มาท็อปสุดเนาะ1,579,000นะครับยังถูกกว่านะครับ Fortuner Legender อยู่เยอะมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังถูกกว่า Ford Everest อยู่นะครับแต่จะมีราคาที่ใกล้เคียงกันกับในส่วนของ Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition อยู่นะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆหลายๆโซนเนี่ยก็ถือว่ามีมากกว่าในส่วนของ Elite ด้วยโดยเฉพาะระบบกล้องด้านหน้าครับที่จะตรวจจับได้ละเอียดกว่าแล้วก็มีฟังก์ชันการตัดคันเร่งอัตโนมัติที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ